ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เป็นอะไรเหรอไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยแล้วล่ะก็เห็นเจ้ามีสัจจะก็เลยซื้อตะกั่วแตนมาฝากอ้าวเฮ้ยมีรูด้วยอ่ะใหญ่แล้วตะกั่วแตนล่ะผมเป็นรูยังไม่รู้เลยเนี่ยนะไม่เป็นไรอ่ะขอโทษนะพรุ่งนี้ค่อยกินก็แล้วกันเออไม่ต้องหรอกเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นเจ้ากินอะไรเลยเออเฮ้ยเจ้าพูดก่อนดีกว่าเจ้าอารมณ์เสียสาเหตุคือที่ออกไปวันนี้ใช่ไหมข้าไปสืบข่าวของนกเขียวที่ชื่อว่าสือไหลเฟิงความจริงนางไม่ใช่นกหรอกฮะนางเหมือนข้าเหรอเท่าที่ข้ารู้มาเมื่อก่อนเคยเป็นองค์หญิงแต่ว่าถูกมนต์สะกดกักขังอยู่ในร่างของนกเขียวอ่ะโหน่าสงสารจังพอรู้เรื่องของนางแล้วข้าแอบติดตามนางไปฮะเจ้าชอบนางเหรออืมก็ชอบแหละแต่คนที่นางชอบเป็นคนอื่นนะสิความรู้สึกแบบนี้ข้าเข้าใจดีต่อมานางทำเพื่อคนรักอธิษฐานบินวนสวนทางดวงอาทิตย์ 1,000 รอบนกตัวเล็กแค่นั้นต้องบินวนดวงอาทิตย์ 1,000 รอบต่อให้ไม่โดนแดดเผาตายสุดท้ายก็เหนื่อยตายอยู่ดีข้าอยากให้นางเลิกล้มรักษาชีวิตไว้แต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้นางทำสำเร็จตอนนี้อยากรู้ว่านางเป็นหรือตายก็เลยออกไปสืบข่าวไงได้ข่าวนางหรือยังระหว่างที่สืบข่าวก็ถูกจับมานี่แหละและเท่าแก่นี้ก็ซื้อมาเลี้ยงต่อให้นางไม่ชอบเจ้าเจ้าก็ยังเป็นห่วงนางอยู่เหรอถ้าเรารักใครสักคนบางครั้งเขาแค่รู้ว่านางมีความสุขดีก็พอแล้วเขาไม่เข้าใจอ่ะชอบเขาต้องครอบครองเขาไม่ใช่เหรอสรรพสิ่งไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังดูอย่างข้าชอบนกเขียวแต่นกเขียวไม่ได้ชอบข้าที่เจ้าชอบเป็นปลาเหมือนกันเหรอเป็นคนปลากับคนอยู่ด้วยกันได้ด้วยเหรอขอแค่รักกันจริงๆต้องอยู่ได้อยู่แล้วข้าดูออกว่าเจ้าชอบเขามากแต่ว่าเขาชอบเจ้าบ้างไหมก็ฟังน้ำเสียงแล้วเขาน่าจะชอบข้าแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นข้าคิดว่าเป็นคนอื่นฮะซับซ้อนเกินไปแล้วยังมีซับซ้อนกว่านี้อีกเขาจะไปสู่ขอผู้หญิงคนนั้นเพราะพวกเขามั่นหมายกันไว้ก่อนแล้วอ๋อทำให้ผู้ชายผิดคำสัญญาก็ยากพอแล้วโดยเฉพาะสุภาพบุรุษตัวยงถ้าไม่ใช่สุภาพบุรุษเขาคงไม่สนใจหรอกสรุปแล้วก็คือตายแน่เจ้านี่เจ้าเป็นแค่น้องเท่านั้นนะบทสรุปของเจ้าไม่ใช่บทสรุปของข้าที่อุ้ยอดข้าวไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจวนเสนาคุณชายรอตรงนี้ก่อนนะครับข้าเข้าไปบอกนายท่านให้ขอบคุณ
คุณชายทั้งสองเชิญตามข้ามานายท่านคุณชายทั้งสองมาแล้วข้าน้อยคำนับท่านเสนาคุณชายทั้งสองเชิญนะน้ำชาวันนี้ข้ามีธุระต่อก็เลยให้เข้ามาพร้อมกันซะเลยโปรดอย่าถือสาท่านเสนาอุตส่าห์เจ็ดเวลาให้พบช่างเป็นเกียรติของข้าน้อยท่านคือคุณชายจางเหรอใช่แล้วข้าน้อยแท้จางชื่อว่าเจินไม่ทราบว่าคุณชายจางเป็นคนที่ไหนเหอหนันไคฟงอายุเท่าไรเกิดปีเจียจือปีนี้25ท่านมาสู่ขอลูกข้ามีของพิสูจน์หรือเปล่ามีหยกชิ้นนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ท่านเสนามั่นหมายไว้กับท่านพ่อหยกชิ้นนี้ไม่ใช่หยกที่ข้าให้ไว้ได้โปรดอภัยด้วยข้าน้อยหยิบผิดยังมีอีกน่าจะเป็นอันนี้ไม่งั้นก็อันนี้ของในมือท่านไม่ใช่เลยสักอันคุณชายจางต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่ๆแต่ไม่เป็นไรข้าเชื่อว่าท่านไม่มีเจตนาหลอกลวงข้าใช่แล้วแค่เรื่องเข้าใจผิดบอกว่าท่านเสนาจะให้อภัยไม่ถือสาในเมื่อคุณชายจางมาแล้วยอมเป็นแขกของจวนเราข้ามีน้ำใจเล็กๆน้อยๆจะมอบให้ครับนายท่านเกรงใจจังเลยขอบคุณท่านเสนามากๆข้าน้อยไม่รบกวนแล้วข้าน้อยขอตัวเรื่องที่ข้ามั่นหมายให้ลูกสาวตอนเด็กข้าวรั่วไหลออกไปสัก 2-3 เดือนก็จะมีคน2คนแอบอ้างมาสู่ขอท่านเสนาข้าน้อยไม่ใช่ข้ารู้ว่าพวกท่านมีความรู้ไม่ได้ตรงใจหลอกลวงและก็เข้าใจช่วงระหว่างสอบบัณฑิตที่ต้องเดินทางไปสอบที่เมืองหลวงต้องการเงินในการเดินทางได้ข่าวว่าท่านคือคุณชายจางท่านเสนาข้าน้อยชื่อจางเจินไม่ได้แอบอ้างมาไม่ได้มาหลอกลวงหวังว่าท่านเสนาไม่เข้าใจผิดว่าข้าเป็นนักต้มตุ๋นแสดงว่าก็มาสู่ขอเหมือนกันเอาหยกมาด้วยหรือเปล่าตั้งแต่ท่านพ่อข้าเสียชีวิตข้าน้อยพกหยกติดตัวตลอดแต่เสียดายระหว่างทางต้องการช่วยเพื่อนคนหนึ่งจึงจำเป็นต้องขายหยกก็เลยไม่มีเหรอแต่ข้าน้อยคือจางเจินจริงๆมีที่เป็นอยู่ที่ไคฟงกรมทิเบตมีประวัติคนชื่อแซ่เดียวกันมีอยู่มากมายแต่ไม่มีหยกมาด้วยซ้ำแล้วพ่อก็ตายข้าไม่สามารถยอมรับการสู่ขอได้หรอกข้าน้อยร่ำเรียนวิชารู้จักคุณธรรมการสู่ขอเป็นเรื่องใหญ่ไม่กูเรื่องทำสิขี้อับอายคุณชายจางสุภาพสุขุมไม่น่าทำเรื่องอย่างว่าแต่ท่านก็พูดเองนี่ว่าการสู่ขอเป็นเรื่องใหญ่ข้าก็ไม่ควรเหยาะแยะไม่เป็นเพราะท่านพ่อฝากฝังข้าน้อยคงไม่บากหน้ามาสู่ขอข้าเข้าใจแต่หวังว่าคุณชายจางก็เห็นใจข้าบ้างคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องเห็นแก่ความสุขชั่วชีวิตของลูกหลานเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อคำพูดเปล่าๆของคนที่ไร้หยกเรื่องนี้ข้าน้อยเข้าใจคุณชายจางอุตส่าห์มาเรามีของขวัญให้แสดงน้ำใจครับนายท่านท่านเสนาในเมื่อท่านเสนาไม่เชื่อประภัยที่ข้าน้อยรบกวนขอตัวก่อนแผ่นดินกว้างใหญ่ท้องฟ้าสดใสผู้หญิงงามผู้ชายต้องจีบคุณชายจางทำไมก้มหน้าก้มตาพวกเขารังเกียจว่าจนเหรอครับเปล่าหรอกก็มีหลายคนแอบอ้างชื่อไปสู่ขอเฮ้ยตระกูลหงยิ่งใหญ่มากใครๆก็อยากเป็นลูกเขยของคนดังทั้งนั้นเขาอาจจะเห็นแก่ของขวัญของท่านเสนาฮะท่านเสนาใจกว้างเมตตาคุณเรียนหนังสือเขาจะไปขอพบในนามของจางเจินและมีมารยาทท่านเสนามีของขวัญเป็นเงินให้ด้วยทำให้ข้ากลายเป็นคนที่แอบอ้างไปเลยเฮ้ยต้องโทษว่าที่พ่อตาใจกว้างเกินไปถึงได้มีคนแอบอ้างเยอะแบบนี้นี่ทำไมตัวจริงอย่างเจ้ากลายเป็นตัวปลอมซะงั้นข้าเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีสัจจะยอมเสียสละเวลาเรื่องเงินทองมาพบคนที่มาแอบอ้าง
แต่ไม่อยากพลาดจางเจินตัวจริงต้องโทษที่ข้าได้วาสนากับคุณหนูหงไปตั้งแผงไปจ้าจ้าจ้าเก็บเงินเก็บเงินไปเลยไปโอ้โหร้ายจังจริงนี่ไม่ต้องวางบอกแล้วไม่ฟังไปเก็บเงินหมดแล้วนี่เก็บไปเก็บไปไปจัดระเบียบทางเท้าเจ้าเหรอใช่ค่ะเก็บไปเลยอย่าเก็บกะเร็วเร็วอุ้ยเร่งนี่ทหารมีอะไรเหรอคะทำไมวันนี้ไม่วางมีขุนนางใหญ่มาเยี่ยมซูโจต้องรักษาระเบียบท้องตลาดเร็วๆเข้าไปเข้าไปหมดแล้วไปหมดได้ค่ะไม่ต้องสงสัยเร็วไปไปวันนี้ห้ามวางแผงขายวางเกลื่อนไปหมดไอ้นี่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 พี่ทหารมีอะไรขอถามหน่อยนะคุณนางใหญ่คนไหนเหรอมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าฮะก็แหมเตรียมตัวขนาดนี้ก็อยากรู้บ้างอ่ะพูดไปเจ้าก็ไม่รู้จักหรอกเขาเป็นคนสนิทของฝ่าบาทนะอ๋อใช่ต้วนเฟิงซานหรือเปล่าหน่อยแน่ไม่ชื่อใต้เท้าต้วนตรงๆเลยเหรอเนี่ยขอโทษครับขอโทษฮะข้าแค่ปากไวเกินไปหน่อยไม่มีเจตนาล่วงเกินแต่เท้าต้วนหรอกไม่ทราบว่าแต่เท้าต้วนมาจริงๆเหรอเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยฮะอ๋อข้าน้อยรู้จักแต่เท้าต้วนนะเจ้าสมพลยังจะก่อเรื่องวุ่นวายอีกเหรอก็จะจับไปที่ศาลโบยคนละ20ทีเออมาไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วไม่กล้าไปนี่ก็ไปเมื่อกี้ก็ไปแล้วไปแล้วไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วแอบอ้างว่ารู้จักเถอะน่าโมโหจริงไปยังนี่ๆๆเจ้ารู้จักต้วนเฟิงซานจริงเหรอข้ากับใต้เท้าต้วนเคยรู้จักกันจริงอ๋อแล้วนี่ได้เจอกันดีใจมากนี่ข้าเคยบอกไงมีชาวประมงที่หน้าตาเหมือนท่านน่ะพวกเรารู้จักพร้อมกันเลยอ๋อความจริงข้าก็อยากรู้จักคนดังๆเหมือนกันเลขาว่าเป็นถึงอำมาตย์แล้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่เจอคนบ้านเดียวกันรู้ไหมว่าโชคดีตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยล่ะแล้วก่อนนะต่อให้เจ้าไม่มีหยกสู่ขอถูกท่านเสนาปฏิเสธแต่ถ้าเขารู้ว่าถ้ารู้จักอำมาตย์ต้วนนะโอ้โหสถานการณ์พลิกแน่เลยแต่งานได้หรือเปล่าไม่สำคัญหรอกที่สำคัญก็คือชื่อเสียงของข้าไม่อยากคิดว่าเป็นนักต้มใช่เลยใช่เลยนี่ไปกันเถอะไปๆๆนี่ขอให้ทุกอย่างราบรื่นกันแล้วกันนะร้านขายผ้าซิ่วหยินข้าจะบอกให้นะคนนั้นน่ะคนที่เจ้าแอบรักเหรออืมตอนแรกสู่ขอไม่สำเร็จถูกปฏิเสธข้าก็เลยคิดว่าเรายังพอมีหวังที่ไหนได้เพื่อนของเขาเป็นถึงอำมาตย์เลยนะแถมยังเป็นผู้มีพระคุณของอำมาตย์พรุ่งนี้ก็ถึงแล้วข้ามีลางสังหรณ์ว่าต้องเกิดเรื่องแน่ๆอ๋อเจ้ากลัวว่าคนที่ปฏิเสธเขาจะเปลี่ยนใจยกลูกสาวให้เขาชอบใครสักคนอยากอยู่กับเขาเฮ้ยอุปสรรคเยอะจังยากเหลือเกินน้ำโชคเจ้ายังคิดถึงสื่อไหลเฟิงอยู่ไหมตัวข้าอยู่ในกรงคิดไปก็เท่านั้นถ้าปล่อยเจ้าไปดีไหมปล่อยข้าเหรอถ้าข้าปล่อยเจ้าไปเจ้าจะมีอิสระตามหานางพอเจอนางแล้วจะได้อยู่กับนางปกป้องนางไม่แน่สักวันหนึ่งนางอาจจะซาบซึ้งยอมรับเจ้าพวกเจ้าก็จะได้อยู่ด้วยกันไงแต่ถ้าเจ้าปล่อยข้าไปเฒ่าแก่จะไล่เจ้าออกนะที่ข้าอยู่นี่เพราะต้องการเอาชนะเพื่อแลกกับรูปร่างมนุษย์บอกรักพี่จางสักทีแต่ดูสถานการณ์แล้วมันเป็นแค่ความเพ้อฝันความฝันของข้าเป็นจริงไม่ได้สงเคราะห์เจ้าดีกว่าขอบใจมากนะปลาครับเจ้าทำอะไรอ่ะนี่เจ้าจะปล่อยนำโชคเหรอเจ้ารู้ว่าเท่าแก่รักมันมากยังจะปล่อยอีกใช่ค่ะเท่าแก่รักนำโชคมากทำเป็นว่ารักมันด้วยแต่ท่านรู้ไหมถ้ารักนกจริงๆควรมอบความสุขให้กับมัน
นั่นคืออิสระและเจ้าอยากรู้ไหมทำไมข้าถึงซื้อนกตัวนี้มาให้เท่าแก่รู้ไหมทำไมที่นี่ชื่อว่าร้านขายผ้าซิ่วหยินเพราะซิ่วหยินคือชื่อของข้าเมื่อก่อนที่นี่ชื่อว่าร้านผ้าไหมสี่ชิ่งสมัยนั้นเท่าแก่เป็นแค่ลูกจ้างแต่ว่าเขาขยันพ่อของข้าเขาเป็นช่างทำกระดุมข้าต้องช่วยพ่อทำงานบางครั้งต้องมาส่งของที่สี่ชิ่งร้านผ้าไหมสี่ชิ่งมาส่งของอ๋อครับเท่าแกไม่อยู่ข้าตรวจนับเองกระดุม100คู่ในกล่องของนางเหมือนในกล่องของข้าไม่ต้องจองขนาดนั้นครับถูกแล้วถูกแล้วนี่ครับ1ตำลึงนับด้วยนะครับนี่ช่างรอเดี๋ยวข้ากำลังคิดว่าถ้าปักได้ทองไว้บนกระดุมแล้วนำมาติดบนชุดเจ้าสาวของข้าบนผ้าแดงจะมีแสงสีทองประกายแสงสีเงินระยิบจะกลายเป็นจุดเด่นมันก็สวยอยู่นะแต่ปักได้ทองไว้บนกระดุมเล็กๆมันเหนื่อยมากนะราคาเก่าน้อยไปนิดนึงให้ราคาเพิ่มไหมล่ะต้องเพิ่มเท่าไหร่อย่างน้อยก็คู่ละ15อีแปะโอ้โหแพงเกินไปเท่าแก่ไม่ยอมแน่ไปหาได้มาให้ข้าสิข้าจะทำให้แต่ถ้าให้คนอื่นทำแทนได้ข้ายอมไหว้เจ้าเลยโอ้ปักได้ท้องไว้บนกระดุมงานยุ่งมากเลยเพิ่มราคาก็ไม่ได้ให้คนอื่นทำเถอะเข้าไปมาหลายร้านแล้วนะไม่มีใครยอมทำให้เลยก็แง่ละงานยากขนาดนี้ใครจะไปทำเอากลับไปแบบนี้พอไหวไหมใช่เลยนี่แหละที่อยากได้แบบนี้เลยถ้าหากว่าเจ้าถูกใจเวลา1เดือนข้าทำให้ได้สัก20กว่าคู่แล้วก็ชุดเจ้าสาวที่เจ้าว่าสวยมากถ้าเจ้าสาวสวมใส่ต้องดีใจแน่ๆข้าถึงช่วยเจ้าขอบคุณแม่นางข้าชื่อซิ่วหยินเฮียชิงกระดุมได้ทองมาส่งแล้วดีใช้ได้แค่ใช้ได้เหรอข้าปักได้ทองให้แต่ไม่ได้เพิ่มค่าแรงนะลูกสาวเจ้าเต็มใจปักให้เองเลยนี่เลี้ยงเสียข้าวสุกเท่าแกอ้าวท่านเลขาลมอะไรพัดมาเนี่ยอ๋อท่านผู้ว่าหรือไม่ก็ขุนนางใหญ่ๆมาอุดหนุนใช่ไหมล่ะไม่ใช่ท่านผู้ว่าแต่เป็นไทเฮาในงานเลี้ยงครั้งหนึ่งให้เฮาสังเกตว่ามีคนใช้กระดุมที่ปักได้ทองคำแบบนี้ท่านนางทรงโปรดอยากให้ช่างเขาไปพบในวังไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดค้นรูปแบบนี้เฮ้ยนี่ข้าเป็นคนต้นคิดเองปักได้สีทองไว้บนกระดุมมีต้นแบบด้วยนะแล้วก็จ้างช่างทำเลยล่ะทุกแก่ชิ่งแย่งผลงานไปหมดแต่ไอ้เหี้ยไม่คิดโกรธเขาเลยว้าวทุกแก่เหี้ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเลยค่ะตั้งแต่นั้นมาไทเฮาเรียกคนของร้านสี่ชิ่งไปตัดเย็บในวังไอเย่ก็ไปช่วยบ่อยมากแต่วันนั้นพอไอเย่เข้าวังเด็กในร้านก็มาหาข้าให้รีบไปที่ศาลาสิบลี้ศาลาสิบลี้ไอเย่ไอเย่เจ้าอยู่ไหนอะเซี่ยวหยินข้าอยู่นี่ไอเย่ปลอดภัยใช่ไหมนึกว่าเข้าวังแล้วมีเรื่องร้ายซะอีกไม่มีไม่เป็นอะไรไม่ต้องกลัวนะแต่เป็นเพราะว่ามีของอยากให้เจ้านะอะไรเหรอดูสิไทเฮาประทานให้ข้า
รู้สึกว่ามันจะชื่อนมเปรี้ยวแช่เย็นฉางไปซงฮัวก็บอกว่าทำจากน้ำที่เขาฉางไปน้ำแข็งซงฮัวแล้วก็นมเปรี้ยวผสมกันแล้วก็นะครั้งนี้ไทเฮาทรงโปรดแบบเสื้อที่ข้าวาดอาจารย์อ้างว่าเป็นคนวาดเองก็เถอะแต่ไม่เป็นไรขอแค่ข้าได้เข้าวังก็ได้รางวัลเยอะแล้วนมเปรี้ยวจะละลายแล้วก็เลยวานเด็กในร้านเรียกเจ้ามารอที่นี่พอออกจากวังก็รีบมาหาเจ้าเลยก่อนที่มันจะละลายรีบชิมเข้าสิเดี๋ยวเข้าอ่ะนี่เป็นไงบ้างอร่อยไหมพ่อแก่เยี่ยชอบท่านตั้งแต่ก่อนที่ทำกระดุมส่วนท่านชอบเขาตั้งแต่ตอนที่กินนมเปรี้ยวนึกไม่ถึงว่าเขากล้ามาสู่ขอข้ากับท่านพ่อด้วยนะไม่มีแม่สื่อข้าไม่ว่าหรอกแต่สู่ขอต้องมีของขวัญของขวัญสู่ขอต่อให้ไม่มีห่านฟ้าก็ต้องมีเป็ดหรือไม่ก็ไก่แทนแล้วดูเจ้าสิขายหน้าจริงๆข้าเข้าใจข้ากำลังเก็บเงินอยู่ขอให้ท่านลุงเมตตาแต่ว่าข้าจริงใจต่อซิ่วหยินเราสองคนรักกันขอให้ท่านลุงสงเคราะห์พวกเราด้วยเรื่องแต่งงานน่ะไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่แค่พูดว่ารักกันแล้วลูกสาวข้าก็จะมีความสุขจริงอยู่บ้านเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ว่าซิ่วหยินไม่เคยลำบากแล้วก็มือของนางเนี่ยไม่เคยทำงานหนักเลยนะท่านพ่อท่านลุงข้าขอสัญญาข้าจะตั้งใจทำงานมุบานฮะข้าจะทำให้ซิ่วหยินไม่ต้องลำบากไม่อดอยากข้าขอร้องรับปากข้าเถอะข้าไม่ได้ดูถูกเจ้านะเจ้าเป็นช่างตัดเย็บข้ามั่นใจแม้แต่ชุดที่เจ้าตัดเย็บเองยังไม่มีปัญญาซื้อเอาอย่างนี้ดีไหมมีวันหนึ่งเจ้าเก่งพอเอาชุดสวยๆมาหนึ่งชุดและตอนนั้นซิ่วหยินยังไม่แต่งงานข้าจะยกให้รับไปซะชุดเจ้าสาวส่วนมากต้องมีได้ทองได้เงินปักเป็นมังกรหงนกเป็ดน้ำหรือภาพมงคลภาพมงคลพวกนี้ใช้ได้ทองได้เงินเยอะมากตอนนั้นอาเย่ยากจนไม่มีเงินซื้อได้เขาก็เลยเก็บหัวได้ปลายได้ที่อาจารย์ตัดทิ้งเอาไว้เอามาเย็บติดกันไว้บนชุดว้าวชุดเจ้าสาวลวดลายเยอะจังต้องใช้ได้ทองได้เงินเยอะมากแถมยังเป็นแค่เศษได้ต้องต่อกันนานแค่ไหนคะเนี่ย2ปีเต็มๆน่ะแสดงว่า2ปีจากนั้นเท่าแกเอาชุดเจ้าสาวนี่ไปสู่ขอเหรอข้าเองก็รอเขา2ปีเต็มๆเลยนะ2ปีประติดประต่อทีละนิดแล้วก็ปักลายเท่าแก่มีความตั้งใจมากเลยตั้งแต่ไทเฮาทรงโปรดร้านสีชิ่งโด่งดังมากอาเยี่ยงานยุ่งมากตื่นเช้าทำงานจนมืดกว่าจะได้พักเขาทำชุดเจ้าสาวให้ข้าแต่ต้องทำในเวลาพักผ่อนนอนวันละ2ชั่วยามเองพอตื่นมาก็ต้องทำต่อซาบซึ้งจังเลยต่อมาข้าถึงรู้ว่าเขาตั้งหน้าตั้งตาทำชุดให้ข้าจนสายตาแย่ลงเขาต้องการให้ข้าอยู่ดีมีสุขทำงานทั้งวันทั้งคืนปิดบังข้าตลอดเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมเจ้าบอกว่าข้าดีต่อเท่าแก่มากเปรียบเทียบกับที่เขาทำให้สิ่งที่ข้าทำเป็นเรื่องเล็กแสนเล็กระหว่างช่วงหลายปีที่ข้าไม่รู้ข้าใช้ชีวิตสุขสบายต่อมาเท่าแก่ชิ่งจะเกษียณเราก็เลยเซ้งร้านต่อนับตั้งแต่นั้นมาข้าหัดตัดเย็บกับอาเยี่ยแต่พอข้าตัดเย็บเป็นตาของอาเยี่ยไม่สามารถตัดเย็บได้อีกแล้วหมอบอกว่าช้าเกินไปรักษาไม่ได้ตัดเย็บที่อาศัยมือและดวงตาตั้งตัวแต่ตากลับมองไม่เห็นข้าอยากให้เขามีความสุขก็เลยซื้อนำโชคมาอยู่กับเขาเ
พอเขาได้ยินเสียงนำโชคร้องเพลงเขาถึงเห็นรอยยิ้มที่แทบจะไม่มีของเขาอีกครั้งเขาไม่อยากให้ใครคิดว่าไม่เอาไหนเขาไม่เรียกก็ปล่อยให้เขาหาเองเถอะซิ่วหยินซิ่วหยินท่านพี่ข้าอยู่นี่ค่ะท่านพี่มีอะไรคะเมื่อกี้ข้าเผลอทำของหล่นช่วยเก็บให้หน่อยสิอ๋อค่ะข้าเก็บให้นะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าของข้าอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ไงระวังนะระวังสงสัยเมื่อกี้ลมแรงมากพัดจนเทียนดับมันมืดเกินไปข้าอะไรไม่เจอเลยเทียนไม่ดับค่ะท่านพี่เหรอจริงจริงเหรอจริงเหรอท่านพี่อย่าบอกนะว่าตอนนี้ตาท่านบอดสนิทแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หรอกซิ่วหยินซิ่วหยินช่วยดูให้หน่อยว่าผ้าเช็ดหน้ามันขาดหรือเปล่าไม่ขาดสวยมากก็ยังชั่วนี่ท่านปักให้ข้าเหรอเจ้าลืมไปแล้วเหรอวันที่5เดือนหน้าวันเกิดเจ้าไงข้าตั้งใจปักให้เจ้าเลยนะเจ้าชอบมันหรือเปล่าตาท่านมองไม่เห็นแล้วปักได้ยังไงกันถึงข้ามองไม่เห็นแต่ว่าข้าปักได้เมื่อกี้จะบอกว่าสวยมากท่านพี่ต่อไปนี้ท่านมองไม่เห็นข้าแล้วใช่ไหมต่อให้ข้ามองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะหัวใจของข้าเห็นข้ายังเห็นตอนที่เจ้ากินนมเปรี้ยวของข้าเจ้ายิ้มหวานมากยิ้มเจ้าสวยมากชาตินี้ข้าไม่มีวันลืมวัดปี้ซี่อย่ามาหาเขาในร่างมนุษย์ยังจะแอบมาอีกเจ้าขี้โกงเจ้าแพ้แล้วข้าไม่ยอมนะนี่อาจารย์เขาหลับอยู่แล้วว่าเขาไม่เห็นข้าก็เท่ากับว่าข้าไม่ได้ขี้โกงเฮ้ยอย่ามาขี้โกงแบบนี้นะไม่ใช่แค่มาหาแถมยังดมเกือบจะจูบแล้วด้วยโถเอ้ยอาจารย์ก็ท่านไม่รู้จักความรักหรอกแล้วเจ้ารู้หรือไงอีกนิดเดียวเองก็เกือบจะรู้แล้วเดียวนำโชคนี่เอ้าไม่กินข้าวอีกแล้วข้าซื้อตะกั่วแตนมาฝากเจ้าด้วยกินหน่อยนะระวังค่ะระวังนะเซียวหลูเธอแก่เธอแก่เนี้ยมีขุนนางใหญ่มาข้ากับท่านพี่จะออกไปดูหน่อยค่ะจะกลับมาก่อนมื้อเย็นเฝ้าให้ดีนะอื้อฝากนำโชคด้วยนะได้ค่ะไปค่ะระวังนะคะนำโชคจ๋านำโชคอ้าวเป็นอะไรไปอ่ะข้าคิดถึงสือหลายเฟิงอยากรู้ว่านางเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเจ้าก็สำคัญต่อพวกเท่าแก่นะให้ข้าไปหานางหน่อยข้าจะกลับมาข้าสัญญาเชื่อข้าเถิดเชื่อข้าเถิดปล่อยข้าออกไปเชื่อข้าเถิดอย่าเป็นอย่างนี้สิเฮ้ยไม่ได้ข้าปล่อยก็ได้นี่แต่ว่าสัญญาก่อนนะ
ต้องกลับมาก่อนมื้อเย็นได้ข้าสัญญาขอบคุณมากนะจวนเสนาเนี่ยดูตลาดสิไม่เคยสะอาดแบบนี้มาก่อนเลยแถมกลิ่นหอมด้วยนะสู่โจบ้านเราไม่เคยมีคุณนางใหญ่โตมาเยือนเลยแถมเพื่อนเลยตื่นเต้นสั่งให้เราดูแลอย่างดีไงแต่คุณนางใหญ่บอกว่าจะไปเยี่ยมคนจนกับคนป่วยนั่นแหละจนเราไม่ได้พักผ่อนกันเลยอะสิมาสิหางานให้ทำชัดๆพี่ทหารคุณนางเมตตาราษฎรเอาใจใส่พวกท่านมีส่วนร่วมด้วยคุณรู้สึกเป็นเกียรติทำไมถึงบ่นแบบนี้น้อยไอ้บัณฑิตยากจนอย่าไปยุ่งเรื่องของข้าถอยไปผักทำไมไม่ใช่แค่ผักนะข้าจะต่อยเจ้าด้วยถอยไปดูสิกลางเหลือเกินมาแล้วนี่ขบวนขบวนแรกเลยนี่เกี่ยวแรกนี่คุณนางใหญ่มาแล้วมาแล้วยืนนี่ยืนนี่เกี่ยวหนักขบวนแล้วมาแล้วทำเส้นทำเส้นไม่ได้ดูเป็นบุญกรรมอะไรเนี่ยอ้าวไอ้หนอยนี่จับเอาอยากตายเอ้ยก้างขวาเกี้ยวติดเท้าต้นเอ้ยหนอยนี่นะน้องกำลังติดเท้าต้นพี่จางไม่เจอกันนานไม่นึกว่าจะเจอกันที่นี่เพิกซานต้องเรียกว่าติดเท้าต้นสินะน้าเขยนักเรียนยากจนคนนั้นหน้าตาคุ้นๆนะแถมยังรู้จักกับท่านอามาตท่าทางสนิทกันมากด้วยพี่จางดูซิว่าใครมาพี่จูท่านก็มาเหรอพี่จางไม่เจอกันนานสบายดีไหมยังพอไหวมาถึงมาพร้อมแต่เท้าต้วนได้ล่ะเฮ้ยเรื่องมันยาวข้าแต่ใจมาหาท่านเลยนะดูนี่หนังเยอะแยะใช่ไหมดีนึกไม่ถึงเลยจูเออตันก็มากับเขาด้วยแถมยังเอาหยกที่เป็นของมั่นหมายของเสนาหงมาเสด้วยฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตแต่เท้าต้วนมาตรวจเยี่ยมสู่โจข้าย่อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีพาแต่เท้าต้วนและแต่เท้าจูเที่ยวชมให้ทั่วรู้จักพื้นเพสู่โจข้าน้อยเตรียมทุกอย่างให้แต่เท้าพร้อมแล้วต้องขอบคุณเสนาหงและแต่เท้าขว้างมากอย่าได้เกรงใจพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะเริ่มตรวจตรากันเลยหลังมื้อเที่ยงพักผ่อนเล็กน้อยแล้วไปหมู่บ้านพักฟื้นที่ลูกชายบริจาคเยี่ยมคนป่วยที่นั่นกันได้พวกท่านสนใจไปกับข้าไหมได้พี่จางท่านนี่คือเสนาหงว่าที่พ่อตาของเจ้าได้เจอกันหรือยังก่อนหน้านี้พระคุณชายจางไม่มีหยกข้าถึงได้ม้างเมินโปรดอภัยท่านเสนาข้ามาตัวเปล่าท่านทำแบบนั้นข้าเข้าใจโปรดอย่าถือสาข้าเองก็ตามหาคุณชายจางอยู่นานยังดีที่แต่เท้าจูเอาหยกมาด้วยไม่อย่างนั้นข้าคงทำความผิดมหันต์นี่นั่นแปลว่าพี่จางกับคุณหนูหงเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันเขาเดินทางมาไกลอย่างที่ว่าบุพเพสันนิวาสไงอย่างนี้ไหมเชิญคุณหนูหงออกมาเรามาดื่มด้วยกันฉลองกันหน่อยได้เลยท่านพ่อนั่นคือหมู่ตันลูกสาวค่ะว้าวเรียนชื่อก็รู้แล้วสวยยิ่งกว่าดอกโบตันซะอีกลูกน้องนั่งนี่สิลูกผู้พี่ก็จะดังข้างๆท่านพ่อค่ะพ่อจะแนะนำให้รู้จักนะนี่คือท่านอมาตย์ต้วนท่านอมาตย์ต้วนส่วนนี้คุณนางขันหนึ่งแต่เท้าจูแต่เท้าจูและนั่นคุณชายจางเป็นสหายของแต่เท้าทั้งสองคุณชายจางแต่เท้าต้วนสองคนนี้คือลูกชายเฉิงหวนเฉิงอูขอให้ไต่เท้าต้วนช่วยชี้แนะด้วยคุณหนูหงกับพี่จางเนี่ยเหมาะสมกันมากเลยเป็นเนื้อคู่กันมาๆๆๆแล้วมาดื่มไปกับคู่สร้างคู่สมกันดีกว่านะมาๆดื่มๆ
จวนเสนาโอ๊ยนี่ทำอะไรอ่ะดูเจ้าสิหางปลาโผล่ออกมาแล้วฮะเฮ้ยไปเร็วนี่มัวรออะไรอยู่เล่ามัวจะเสียเวลานี่จางเจินของเจ้าไม่รู้ว่ามีคนไม่ใช่ไม่รู้มีปลารอเขาอยู่รีบไปแช่น้ำได้แล้วงั้นจะกลายเป็นปลาครับเด็กดีเชื่อฟังข้าเถอะนะนี่ข้าขอร้องเจ้าละฮะร้านขายผ้าซิ่วหยินนำโชคเจ้าหายไปไหนกลับมาได้แล้วนำโชคทำไมเจ็บหนักขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นข้ารู้ข่าวของสือหลายเฟิงแล้วข้าถามนกตัวอื่นแล้วที่แท้นางมอดไหม้ไปแล้วพอข้ารู้ข่าวนี้ข้าเสียใจมากเลยบินชนต้นไม้ก็เลยเจ็บหนักแบบนี้แต่ข้าสัญญากับเจ้าไม่ว่ายังไงต้องรักษาสัญญากลับมาเจ็บมากหรือเปล่าสือหลายเฟิงตายแล้วนำโชคข้าไม่เป็นไรเพราะรู้ว่าคนรักสำเร็จในสิ่งที่นางอยากทำก็เพียงพอแล้วข้าไม่ต้องบินไปไหนอีกแล้วลาก่อนน้ำโชคน้ำโชคทั้งหมู่บ้านนี้คุณชายทั้งสองเป็นคนอุปถัมภ์ใช่แล้วที่ดินผืนนี้ลูกชายเป็นคนบริจาคส่วนบ้านช่องลูกชายของข้าก็สร้างให้พวกเขาอยู่ฮะพวกเราแค่ช่วยนิดหน่อยเองอ่ะความจริงคือเราจะมีความฝันอีกมากที่ยังไม่สำเร็จแต่จริงแล้วพวกเราน่ะอยากช่วยทุกคนสร้างบ้านให้คนละหลังเลยใช่แล้วใช่แล้วรู้สึกว่าป่วยกันหลายคนเลยนะโอ้ยคนส่วนมากยากจนไม่มีเงินรักษาโรคอีกส่วนก็เป็นคนแก่ที่ไร้ญาติมิตรแต่พอย้ายเข้ามาอยู่ทั้งค่าอาหารค่ายาพวกเราก็จ่ายให้หมดเลยใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็นะลูกผู้น้องหมู่ตันมาเยี่ยมพวกเขาบ่อยมากเคี่ยวยาให้คนแก่บริจาคโจ๊กด้วยเอ๊ะอยู่นั่นไงพี่จางว่าที่ภรรยาทั้งสวยแถมยังใจดีอีกนะยังไม่ตกปากรับคำเลยอย่าพูดแบบนี้สิให้นางผมให้ข้าช่วยไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะพวกเขาช่วยก็พอเจ้าเคี่ยวโจ๊กต่อนะคงหลินเราเอาโจ๊กไปแจกตรงนั้นดีไหมดีค่ะคุณหนูข้าช่วยคนที่อยู่ฝั่งนู้นป่วยเป็นโรคเลือดร้ายแรงคุณชายจางอย่าไปเลยค่ะแล้วแม่นางหงไม่กลัวเหรอถ้าเว้นระยะห่างไม่ติดต่อกันง่ายๆหรอกแล้วก็พวกเขาเนี่ยมีผ้าปิดปากเขาไม่กลัวเขาเป็นลูกผู้ชายยิ่งไม่กลัวรีบไปรีบไปนี่ถอยไปรีบไปงานหนักๆเนอะเราสองคนช่วยลูกผู้น้องทำตลอดนี่ข้าทำเองแต่เท้าต้วนไปเดินตรวจทางนู้นก่อนเถอะได้เชิญเรื่องนั้นเรียบร้อยหรือยังพี่ใหญ่บ้านหลังข้างหน้าไต่เท้ายาที่อยู่ในบ้านอาการนะอย่าเข้าไปใกล้มากไประวังจะติดเชื้อเอานะได้ยินกันแล้วนะระวังกันหน่อยยายทั้งหลายกินอะไรหรือยังคะข้าวจ้องมาให้ค่ะนี่ค่ะ
อย่าเข้ามาใกล้ยายกลัวเจ้าจะติดเชื้ออย่าเข้าใกล้ยายข้าไม่กลัวแล้วค่ะกินก่อนนะไม่กินข้าวจะหายได้ยังไงล่ะคะขอบใจขอบใจขอบใจนะขอบใจท่านยายข้าป้อนนะคะจ้าขอบใจขอบใจค่อยๆกินนะจ้าค่อยๆกินท่านยายก็รินน้ำชาให้นะคะขอบใจขอบใจโอ้ยสำลักกินร้อนๆลวงคอหน่อยบอกเขาค่อยๆสำลักเองท่านยายสรุปหลังให้ขอบใจนะขอโทษน้ำก็ไม่มีขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรจวนเสนาหัวไวหน่อยรู้แล้วค่ะไต่เท้าต้วนไต่เท้าจูจะไปจากสู่โจแล้วเร็วจังเลยนะข้าต้องรีบไปที่หยางโจต่อต้องขอบคุณเสนาหงกับไต่เท้าคว่างมากมาข้าดื่มให้ทุกคนมามาดื่มเลยดื่มดื่มเลยดื่ม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 ลิ้นเลยลิ้นลิ้นลิ้นให้แต่เท้าเร็วเข้าลิ้นให้คุณชายจางด้วยสิขอบคุณมากขอบคุณคุณชายจางคุณชายจางดื่มดื่ม